ปุ๊บจะกินได้แอบกินมาพลังมาเลยสำหรับช่วงนี้นะคะเหมาะสำหรับกำลังอินเทนเลยคนที่แบบว่าเป็นกรุ๊ป AB กรุ๊ปเลือด AB นี่กรุ๊ปเลือด AB คือกรุ๊ป A กรุ๊ป B เนี่ยผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารค่อนข้างจะยากนิดหน่อยนะเพราะว่าจะเป็นอะไรที่ต้องดูแลทั้งกรุ๊ป A และกรุ๊ป B เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาหารที่อิมเลือกก็คือปลาทูปลาทูอะไรหน้าโอ้โหแล้วจะเว้นทำไมปลาทูหน้าก็ปลาทูหน้าเลยไม่ใช่ปลาทูแล้วก็เว้นหน้าจะเว้นหน้าไว้ทำไมเอามาทั้งตัวหน้าซุปปลาทูหน้าครับผมเพราะว่าเพราะว่าอ่านี่กรุ๊ป AB นี่นะคะเหมาะมากๆเลยกับจำพวกปลาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่แบบย่อยอาหารยากครับผมกระเพาะทำงานไม่ค่อยดีพอสมควรนะคะลำไส้ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับผมจึงเลือกปลาทูเพราะว่ามันช่วยย่อยง่ายที่สำคัญอย่างปลาทูเนี่ยมีโอเมก้า3เหมาะสมที่สุดเลยค่ะบำรุงสมองสติปัญญาให้เฉลียวฉลาดตอนนี้เราก็มาดูวัตถุสุกกันนะครับดิบค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้สุกไงโอเควัตถุดิบนะครับของเรานี่ก็คือปลาทูน่านะครับปลาทูน่าปลาทูน่านี่ก็คือจริงๆแล้วการจะหาเนี่ยต่างประเทศจะมีเยอะมากทางออสเตรเลียทางนิวซีแลนด์นะฮะโอ้โตเอ็กเซนสะดุ้งเลยค่ะคือหูสะดุ้งตุ๊บๆเลยตัวนั้นจะเป็นปลาทูน่าใหญ่มากพวกปลาทูน่าครีบเหลืองอะไรพวกนี้จริงเหรอแต่ถ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เจอฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็จะเจอเป็นพวกปลาโอแต่ปลาโอเนี่ยมันก็คือปลาทูน่าขนาดเล็กนั่นเองจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงๆโอ้โหเรื่องความรู้ที่ถามผมสิครับเพราะว่าจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาเล่าให้ฟังโอเคฟังแล้วลื่นหูหน่อยต่อเนี่ยก็คือจริงๆชื่อที่มาของปลาทูน่าเนี่ยนะครับก็คือชาวประมงพ่อลูกเนี่ยเขาออกไปหาปลากันในทะเลเสร็จแล้วก็ได้ปลามาเอ๊ะลักษณะมันตัวใหญ่มากแล้วมันเหมือนปลาทูลูกก็ถามพ่อเนี่ยปลาอะไรพ่อก็เอ๊ะจะตอบยังไงพ่อก็เลยมั่วๆเอาละกันบอกปลาทูน่าลูกปลาทูน่าลูกปลาทูน่าคือลำคาลูกลำคาลูกก็เลยเป็นที่มาของปลาทูน่าเป็นพ่อลูกนี้ครับจริงๆเลย พ่อลูกคู่นั้นนี่สูญหายไปในทะเลเรียบร้อยจริงๆแล้วเราเอาเล่าเรื่องจริงๆเลยของปลาทูปลาทูน่าไอ้กับปลาทูน่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพ่อลูกนี่แหละค่ะเป็นเดียวไอ้พ่อลูกคนเดียวกันหรือเปล่าเอออันนี้เอาเป็นว่าปลาทูน่าแล้วกันมีจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้นะมีพ่อลูกคู่หนึ่งไปจับปลาเล่ามาไปจับปลาโมและทีนี้จับปลาได้จับปลาลูกเป็นเด็กน้อยไร้ดึงสามากเลยจับปลามาปุ๊บเอาปลาวางบนพื้นวางครับปั๊บพ่อหยิบมาลูกตกใจทำไมปลาทูมีสองหน้าครับผมหันอีกด้านหนึ่งก็มีหน้าหันอีกด้านหนึ่งก็มีหน้าก็เลยเป็นปลาทูหน้าปลาโอ้ยอีกเอาสองพ่อลูกนั่นแหละไปจมทะเลคู่กับไอพ่อลูกคู่แรกฆ่าตายแล้วครับจริงๆแล้วปลาทูน่าเนี่ยก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะสินค้าทั่วไปนะแล้วสยามเชียร์ครับผมมีปลาทูน่าแล้วนะครับก็มีเนยเออจริงๆแล้วขอนิดนึงนะคะขอขั้นนิดนึงนะคะว่าโปรดิวเซอร์นะคะได้ย้ำไว้นะคะว่าเบรกนี้โปรดิวเซอร์ขอให้มีสาระเข้าใจบ้างไหมพิธีกรเนี่ยเราต้องมีสาระก็มีสาระไงโอเคใช่ก็เนี่ยปลาทูน่านะครับแล้วก็มีเนยเนยค่ะนะครับอันนี้มีน้ำมันมะกอกถูกต้องค่ะครับผมมีกระเทียมค่ะแล้วก็ผักพิสพลัสเดี๋ยวมันผักอะไรแน่ไอ้พาสรีพาสรีจ้าพาสรีหรือพาสเล่พาสเล่พาสเล่ถ้าพาสรีนี่เอ็นวิทเอ็นวิทอินพาสรีพามพามก็บอกแล้วโปรดิวเซอร์อย่าเอาผักฝรั่งมามันยากนี่โอเคเป็นชื่อผักอะไรนะพาสเล่ซื้อได้ง่ายๆจริงๆอันนี้เรื่องจริงๆนะแล้วก็นมสดอันนี้นมสดนะครับสดค่ะสดจากเต้าเลยแน่นอนที่สุดจะเป็นเต้าไข่ขอให้เป็นนมสดแล้วกันแกขยี้เยอะนะเต้านมสดแล้วก็อันนี้วิปครีมนะครับแล้วก็อันนี้ผงปรุงรสค่ะฮะแล้วก็มีพริกด้วยพริกป่นเล็กน้อยนะแล้วก็อันนี้น้ำเติมและอันนี้ที่เห็นนะครับที่เห็นนั่นก็คือวายขาวว้าวจริงๆแล้วไวน์ขาวในการปรุงรสเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้กินแล้วเมานะเพราะว่าไวน์เนี่ยพอโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะระเหยได้แต่กลิ่นได้แต่กลิ่นมันทำให้น่ากินยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับนี่ใช้กับเตานะครับนี่เลยสตาร์เวลชอบมากมายประหยัดแก๊ส 50% เลยทีเดียวนะที่สำคัญเนี่ยทำให้ภาชนะของเราเนี่ยไม่ไหม้คือไม่เป็นแบบว่าสีดำอะไรไม่มีข้าวเมาไม่มีข้าวเมาติดภาชนะที่เรานำไปตั้งไฟนะครับพอตั้งได้สักพักหนึ่งนะครับพอเริ่มมีความร้อนนะครับเราจะยังไงต่อครับนี่ครับนำเนยลงไปทาครับนำเนยนะคะโชติกาไหมฮะไม่ใช่เนยโชติกาอันนั้นไม่ได้นี่แหละครับนี่เนยขาวนะฮะครับผมนี่
ของไม่ค่อยเห็นไหมร้อนไวคือเราเมามอยแป๊บเดียวมันร้อนแล้วนะครับผมนี่แล้วก็ทันใจมากนี่นำน้ำมันมะกอกนี่ใส่เข้าไปผสมนะฮะซึ่งสองอย่างเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์นะคะไม่ต้องห่วงเลยไม่อ้วนหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะครับผมกินแล้วร่างกายเผาผลาญง่ายใช่นะนี่กระเทียมครับผมครับผมใส่ไปเลยกระเทียมสับนะฮะนี่ไม่ต้องสับให้ละเอียดมากให้เป็นแบบชิ้นๆอะไรอย่างนี้แล้วเราก็สังเกตว่าสีกระเทียมเนี่ยเริ่มเป็นสีเหลืองครับผมเริ่มมีกลิ่นเข้ามาหอมๆนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาทูน่าที่เราเตรียมมาใช่แล้วค่ะใส่ไปเลยประวัติมากมายนะครับปลาทูถ้วยนี้นะฮะครับผมบีบีเล็กน้อยนี่จืดจืดอันนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมครับไม่กลัวเพราะมันเป็นแบบว่ามีที่ป้องกันอย่างนี้อ๋อโอเคถ้าเป็นกระทะแล้วก็ตกใจนิดนึงครับผมนี่ลงหอมมากเลยคนๆให้เข้ากันนะครับเนี่ยกลิ่นฝรั่งมาเลยดูสิมันกินอาหารเมืองนอกเลยนะอ่ะฮะทำง่ายคุณผู้ชมค่ะสามารถทำกินที่บ้านได้เลยคือดูเราปุ๊บปั๊บเนี่ยไปตลาดแล้วทำแบบเราได้เลยนะจัดเลยเพื่อนจัดเลยคราวนี้นะครับนี่เติมไวน์เพิ่มกลิ่นลงไปหอมแบบสุดๆใช่ครับต้องไฟอ่อนๆด้วยนะใช่ใช่ไฟแรงเพราะว่ามันจะบึ้บขึ้นมาเมื่อได้ดังนั้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเอานมสดนี่แหละครับใส่ไปเลยใส่ไปโอเคสักเล็กน้อยพอคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ครับผมคือด้วยเนื้อปลาทูเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มอยู่แล้วเวลาทำเป็นซุปแล้วก็โอ้โหละมุนลิ้นมากครับผมตามด้วยก็ใส่แวบแครมนี่วิปครีมโอ้ยคุณแม่โอ้ยพอแล้วนี่ความอร่อยกระเด็นออกมากระชอนกระชอนนะครับผมคราวนี้เราก็เดี๋ยวรอให้มันคลุกเคล้าเข้ากันนะครับแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปจัดมาเลยนะครับใส่พริกเล็กน้อยครับพริกไทยเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยนะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนะครับตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใส่ไปนิดนึงใส่เยอะมันกลายเป็นต้มยำนะครับผมใช่ครับมันจะอร่อยขึ้นไปทันทีแค่เนี่ยคุณผู้ชมครับผมเสร็จสิ้นแล้วปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนไม่เอาสิเพิ่งนอนคิดถึงซุปของเรานะครับโอเคโอเคนะครับการจะตักซุปที่ดีนะครับมีการควงครับควงโอ้โหเดี๋ยวไปสปีดแล้วเดี๋ยวปั๊กโดนหน้าอีกคนนึงโอเคนะครับนี่นะครับพอเราปลูกเรียบร้อยเป็นยังไงคือทำกินเองปุ๊บเนี่ยเราใส่เนื้อของปลาทูน่าได้ตามใจชอบไงครับผมแต่ถ้ากินที่ร้านบางทีอาจจะเป็นวิญญาณปลาทูน่าอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงแล้วปลาทูน่าไม่ได้แพงแต่ว่าประโยชน์เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับผมนี่เลยเนี่ยอินอยากจะให้กิจกรรมเนี่ยให้ครอบครัวทำกันด้วยวันเสาร์นี้ดูรายการเราเสร็จปุ๊บสิบโมงปุ๊บเตรียมสแตนบายเลยปั๊กที่รักเราไปทำกับข้าวอินกับคิงกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือที่บ้านเนี่ยเตรียมซื้อพวกวัตถุดิบนะครับซื้อมาทุกอย่างนะครับพอเราเอ่ยอะไรขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่ามีพร้อมทันทีจัดเลยเพราะมันง่ายจริงๆนะครับแล้วคุณค่าทางอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้กับซุปทูน่าด้วยค่ะซุป AB อย่าลืมนะคะเรียกว่าสามารถทำกินทุกวันได้เลยนะคะสำหรับอันนี้นะฮะซุปทูน่ากรุ๊ป AB ทานแล้วดีดีนี่นี่อร่อยจนต้องบอกต่อครับคุณผู้ชมใช่แล้วนี่เพื่อสุขภาพทานได้นะครับจำไว้เลยนะคะว่ากรุ๊ป AB เนี่ยเป็นแบบว่าเป็นพวกระบบย่อยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยควรสรรหาอาหารที่ย่อยง่ายๆอย่างเช่นเนื้อปลาเนี่ยปลาทานทุกมือก็ได้ไม่เสียหายนะคะช่วยย่อยนะคะแล้วก็หาสมุนไพรที่ช่วยแบบว่าลดอืดท้องเฟ้อพวกกะเพรานะขมิ้นนะทุกครั้งเลยแล้วเราก็พูดแล้วดูแล้วก็สอไงมันอร่อยจริงครับอืมอร่อยด้วยด้วยเพิ่มกลิ่นหอมผักอะไรนะนะพาสเล่อ่าฮ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 ่าเป็นเมนูสุขภาพแน่นอนครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าในรายการครัวล้านลาวันนี้เราสองคนลาไปสวัสดีครับบ๊ายบายจริงนี่หมดแก้วหมดแก้ว
ไม่ได้หมดแก้ว